พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานร่วมกับประสบนิกรทุกหมู่เหล่าณสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิจิตรเป็นปฐมฤกษ์พัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติวันนี้เวลา 18:19 นปฐมฤกษ์วันนี้เวลา 18:19 ภายหลังจากที่ทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยานแล้วทรงพระดำเนินไปยังลู่ปั่นจักรยานทรงบีบแตรสัญญาณปล่อยขบวนจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์แล้วทรงจักรยานในระยะทาง1รอบสนามประมาณ 10.28 กิโลเมตรร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมทั้งข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยทรงใช้เวลาปั่นรวม32:46สำหรับสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขเป็นสนามกีฬาที่จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานด้านการกีฬาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกฝนทักษะทางกีฬาทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงกับยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคตเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน BMX ภายในสนามแข่งจักรยานต่างระดับเป็นปฐมฤกษ์ซึ่งมีจุดสตาร์ทของสนามที่ระดับความสูง5เมตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานผ่านลูกระนาดในแต่ละระดับที่มีความยากง่ายต่างกันทรงใช้ทักษะและพระอัจฉริยภาพในการผ่านสิ่งกีดขวางด้วยความปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยาน BMX ด้วยความสนพระราชหฤทัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายทรงส่งเสริมและทรงให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในทุกด้านเพื่อให้ราษฎรชาวไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาของไทยต่อไปในอนาคตพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยาน BMX ประเภทชายและประเภทหญิงโดยสนามจักรยาน BMX ออกแบบโดยนายฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนจักรยาน BMX ทีมชาติไทยชาวสวิตเซอร์แลนด์มีความยาว356เมตรสูง5เมตรมีพื้นที่รวม 8,400 ตารางเมตรมีพื้นผิวสนามที่ใช้วัสดุตามมาตรฐานระดับนานาชาติของสหพันธ์จักรยานสากลต่อจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปทอดพระเนตรการสาธิตบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานขาไทยสำหรับเด็กเล็กโดยเด็กผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศร่วมกับเด็กในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวน22คนณสนามจักรยานขาไทยสำหรับเด็กเล็กเป็นสนามที่ออกแบบให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปีเน้นการฝึกทักษะการทรงตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาเพื่อพัฒนาไปปั่นจักรยาน2ล้อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสนามปั๊มแทร็กซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิดเช่นจักรยานและสเก็ตบอร์ดเพื่อใช้ฝึกทักษะต่อยอดกีฬาในระดับที่สูงขึ้นในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานที่สนามปั๊มแทร็กเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงปรบพระหัตถ์พระราชทานกำลังพระราชหฤทัยแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย